ตลาดแบรนด์หรูในจีนกำลังเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยจริงหรือไม่เมื่อห้างเรือธงอย่างหลุยวิกตองของเครือ LVMH ที่มีกำหนดเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมายังคงว่างเปล่านั่นหมายความว่าห้างดังกล่าวยังไม่พร้อมเปิดให้บริการและมีรั้วล้อมกั้นอยู่รวมถึงไม่มีกำหนดการที่แน่นอนว่าจะเปิดเมื่อไหร่ทางด้านยอดขายของเครือ LVMH ในจีนก็ยังร่วงลงอย่างต่อเนื่องจนฉุดมูลค่าตลาดของบริษัทให้หายไปมากกว่า 8.5 ล้านล้านบาทนับตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าเสน่ห์แบรนด์หรูจากยุโรปอาจจะกำลังเสื่อมคลายไปจากใจชาวจีนสำหรับสถานการณ์ของแบรนด์หรูในจีนก็ยังถือว่าไม่สู้ดีนักและยังปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆโดยสะท้อนภาพผ่าน Hermes ด้วยความที่ Hermes Birkin เป็นกระเป๋าหรูราคาแพงที่มีความต้องการสูงได้ลดราคาลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อกระตุ้นยอดขายขณะเดียวกัน Kering และ Burberry ก็ต้องงัดกลยุทธ์ลดราคาสูงสุดถึง 50% เพื่อเคลียร์สต็อกสินค้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่มากสำหรับแบรนด์หรูจากฝั่งยุโรปเพราะจากเดิมแบรนด์หรูเหล่านี้ตั้งราคาสินค้าเอาไว้สูงเพื่อให้เห็นถึงความเป็นพรีเมียมแต่กลับต้องหันมาใช้วิธีลดราคาแทนในปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้นแต่เดิมแบรนด์หรูในจีนเคยเป็นที่ต้องการสูงจนพนักงานขายแทบรับสายไม่ทันแต่ในปัจจุบันกลับหาลูกค้า VIP ได้ยากขึ้นทำให้ LVMHต้องลงทุนอย่างหนักเพื่อรักษาฐานลูกค้าในจีนเช่นยอมจ่ายเงินพาลูกค้า VIP ไปกรุงปารีสเพื่อรับชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหากถามถึงสาเหตุที่ทำให้ตลาดแบรนด์หรูในจีนเริ่มเข้าสู่ยุคตกต่ำส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนกำลังเผชิญกับโรคเรื้อรังอย่างเช่นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ซบเซาที่แม้ว่าตอนนี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หายดีนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่กำลังเปลี่ยนเทรนด์สังคมจีนเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรณรงค์ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลสาธารณะอวดมั่งอวดมีและแสดงพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อต่อสาธารณะโดยมองว่าอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของสังคมจนกดดันให้ความต้องการในสินค้าแบรนด์หรูชะลอตัวลงอีกเหตุผลสำคัญในจีนที่กำลังเปลี่ยนไปก็คือพฤติกรรมบริโภคแบรนด์หรูโดยเซิร์ชไวเบิร์กประธานผู้ก่อตั้งไวเบิร์กแคปิตอลพาร์ทเนอร์สและกรรมการของเคอร์ริงได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจเอาไว้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันคือเริ่มหันมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการแสดงออกถึงความร่ำรวยผ่านสิ่งของฟุ่มเฟือยเช่นนาฬิกาเรือนใหญ่หรือว่ากระเป๋าแบรนด์เนม